สินค้าตัวที่ขายไม่ออกทำยังไงดีสำหรับหัวข้อนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะจงจำไว้เสมอนะคะว่าแอดโฆษณามีหน้าที่แค่นำส่งสินค้านะคะให้เราไปสินค้าเราไปโชว์เฉยๆแต่ไม่ได้การันตียอดขายบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตัวไหนขายไม่ดียิงแอดยิงแอดเพื่อให้ขายดีไม่ใช่นะคะยิงแอดมีหน้าที่เพิ่มการมองเห็นไม่ได้การันตีว่าจะขายได้ขายได้ไม่ขายได้อะอยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็สินค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่ขายไม่ได้สิ่งแรกที่จะแนะนําให้ทํานะคะคือจัดโปรโมชั่นค่ะทําเซตคู่ไม่ต้องลงสินค้าใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าใช้วิธีการก็คือให้จับคู่สินค้าตัวที่ขายดีกับตัวที่ขายไม่ได้ทํารูปใหม่เลยจัดเซตคู่ไปเลยอย่างตัวอย่างนี้นะคะเพิ่มสินค้าใหม่แตกลายสินค้าไปเพิ่มตัวเลือกในสินค้าขายดีนะคะแล้วก็แต่ต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะอย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนใช่ไหมแถมฟรีกูต้าเราไม่รู้หรอกว่ากูต้าขายดีไม่ขายดีอ่ะแต่เขามีโปรโมชั่นคืออย่างนั้นมันก็เป็นทางเลือกเป็นการผลักดันยอดขายอีกทางหนึ่งนะคะโปร2แถม4เจลลี่เห็นไหมก็วิธีเนี้ยอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้นะคะคือตัวเนี้ยขายดีอยู่แล้วสมมตินะคะสมมติว่าตัวเนี้ยขายดีของเขาอยู่แล้วเราจะดันตัวสีชมพูเนี่ยให้ขายดีได้ยังไงจับไปคู่กันเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาตั้งใจมาซื้อตัวนี้อยู่แล้วแต่เอ๊ะตัวนี้คืออะไรนะเขาไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เราไปเพิ่มคําว่าใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันเปิดตัวมันมาใหม่นะผลักดันมันหน่อยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงและมองเห็นก็คือจัดโปรโมชั่นจับคู่สินค้าไม่ดีคู่กับขายดีนะคะโดยการเพิ่มตัวเลือกแต่อย่าไปลบหรืออย่าไปแก้ไขตัวเลือกเดิมนะคะให้ไปเพิ่มตัวเลือกตรงนี้เอาเนาะแล้วก็ทํารูปขึ้นมาเซตคู่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งต่อไปนะคะวิธีต่อไปคือซื้อ2แถม1แล้วบวกราคาเพิ่มคล้ายๆกับวิธีเมื่อกี้คือจะเป็นการจับเซตคู่ใช่ไหมแต่อันนี้เราบอกไปเลยซื้อ2แถม1เราใช้โปรชื่อนี้แล้วก็บวกราคาเพิ่มแต่ลูกค้าไม่รู้ไงเราบอกว่าตัวนี้เป็นของแถมนะแต่เราบวกราคาเพิ่มนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเน้นจํานวนเอาสินค้าที่จมสต็อกไปแถมก็ได้แบบไม่แถมคือบวกราคาเขาไปแล้วเป็นต้นนะคะหากสินค้าเป็นประเภทหมดอายุอาจจะใช้ฟีเจอร์ add on deal เข้ามาช่วยนะคะฟีเจอร์ add on deal ช่วยในเรื่องของการซื้อชิ้นที่2ยิ่งซื้อชิ้นที่2จะถูกลงใช่ไหมคะแล้วก็มีการแถมฟรีได้ด้วยเราก็เอาสินค้าตัวขายดีแล้วก็แถมฟรีตัวที่จะหมดสต็อกก็ได้เป็นของขวัญหรือแถมนะคะเพื่อดันยอดขายตัวอื่นได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการแบบล้างสต็อกเพราะว่าถ้าหมดอายุก็ทิ้งไปเปล่าๆนะคะเต้ยก็จะใช้วิธีการล้างสต็อกด้วยการ add on deal นะถ้าเป็นสินค้าหมดอายุแต่ถ้าสินค้าที่ไม่หมดอายุเป็นของใช้อ่ะอยากจะขายได้อยากจะเอาเงินอยากจะเอาทุนคืนแนะนําให้ไปลดราคาในตัวสินค้ารองแล้วก็ไปจัดโปรโมชั่นเพิ่มขึ้นบวกสินค้าไปนะคะวิธีต่อไปทํารูปใหม่เปลี่ยนชื่อใส่ข้อความให้ดูใหม่ล็อตใหม่เปิดตัวซื้อรีวิวดันยอดแล้วก็ยิงแอดนะคะวิธีนี้ก็ทําได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าสินค้าตัวเนี้ยเพิ่งผลิตมาเลยแต่ว่ามันไม่มีการเกิดซื้อกันขายเกิดขึ้นให้เราเปลี่ยนคอนเทนต์อาจจะเป็นที่คอนเทนต์ก็ได้นะคะที่มันแบบขายไม่ได้สินค้าเราอาจจะดีอยู่แล้วก่อนที่จะเปลี่ยนสินค้าหรือเอาไปทิ้งอ่ะเปลี่ยนคอนเทนต์ก่อนนะคะเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนรูปเปลี่ยนแคปชั่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคีย์หาคําใหม่นะคะสุดท้ายทําแบนเนอร์โปรโมทหน้าร้านนะคะอย่างที่บอกว่าให้ทําแบนเนอร์แบ่งหมวดหมู่แบนเนอร์หน้าร้านสินค้าใหม่นู่นนี่นั่นให้เราเนี่ยสร้างแบนเนอร์ขึ้นมาเพื่อมันโดยเฉพาะเลยใหม่เปิดตัวดีมากอะไรก็ว่ากันไปผลักดันมันเต็มที่เอารูปมันใส่บอกสรรพคุณไปคร่าวๆหาคีย์หลักที่ขายได้ลิงก์ไปที่สินค้านั้นอันนี้ก็เป็นการผลักดันยอดขายกับสินค้าที่ขายไม่ออกสักทีนะคะนี่เป็นกลยุทธ์เนาะที่เต้ยอยากใช้และได้ผลจริงนะคะทุกคนปรากฏว่าไอ้ตัวที่ขายไม่ได้ปรากฏว่าขายได้ขายดิบขายดีบางทีอะค่ะคีย์เวิร์ดที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่มันดันไปขายได้ด้วยคีย์เวิร์ดคำอื่นลองหาคีย์เวิร์ดหลายๆอันดูอย่าจมอยู่กับคีย์เวิร์ดเดียวอย่างเช่นบางคนจมอยู่กับคำว่าลดน้ำหนักหรือว่าจมอยู่กับคำว่าคอลลาเจนผิวสวยคอลลาเจนเนี่ยใครก็นึกถึงเรื่องผิวใช่ไหมแต่คอลลาเจนมันช่วยได้หลายอย่างนะเห็นไหมมันเราลองคิดไปทางอื่นคอลลาเจนผิวเนี่ยคู่แข่งมันอาจจะเยอะพอเราเจอคู่แข่งเยอะๆเราอาจจะสู้ไม่ได้นั่นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราขายไม่ได้นะคะไอ้ตรงคําค้นหาพอคู่แข่งหลักแสนหลักหมื่นเราจะสู้เขาไม่ได้ก็ได้เพราะแบรนด์ดังๆคนเขาติดคนเขาใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฉีกไปหาคีย์เวิร์ดคําอื่นดูนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อีกวิธีการหนึ่ง